ายคนที่มีความสุขทั้งน้ำตาเป็นพิเศษคนชนีไม่พ้นเจ้าของรางวัลขวัญใจมหาชนปีนี้คุณหลวงเป๊กผลิตโชคค่ะเพราะหลังจากคว้ารางวัลมากอดให้ชื่นใจแล้วนะคะพอออกไปด้านนอกหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็ยังเจอกองทัพแฟนคลับหลายร้อยชีวิตมาร่วมกันร้องเพลงไม่มีใครรู้ซึ่งเป็นเพลงแจ้งเกิดเขาเมื่อ12ปีที่แล้วเป็นกำลังใจให้ด้วยทำเอาหนุ่มเป๊กตื่นตันใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จริงๆที่พลังรักของแฟนคลับทำให้เขามีวันนี้ค่ะ